มากันที่ข่าวแรกของดาราสาวคนนี้ครับทำเอาแฟนคลับเนี่ยตกอกตกใจกันมากๆเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ทราบว่าน้องยาย่าอุรัสยานะครับได้มีการถูกหามตัวส่งเข้า ICU เนื่องจากการแพ้ยาฆ่าเชื้อนั่นเองซึ่งเราก็ไปสืบทราบมาทีหลังอีกกันนะครับว่าที่ต้องทานยาฆ่าเชื้อนี้เนี่ยเพราะว่ายาย่าเองเกิดอุบัติเหตุการกรองถ่ายนะครับเลยต้องเย็บที่นิ้วเนี่ย3เข็มครับก็เลยต้องทานยาฆ่าเชื้อไปแล้วก็เกิดอาการแพ้ดังกล่าวเกิดขึ้นเจอตัวก็ต้องไปถามหน่อยนึงนะครับว่าอาการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนี้ต้องมีลิมิตในการรับงานมากขึ้นไหมแล้วด้านคู่จิ้นคนสนิทอย่างหนุ่มณเดชน์ล่ะให้กำลังใจยังไงบ้างเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าถึงเห็นฝ่ายชายตามไปเฝ้าถึงกองถ่ายเดี๋ยวต้องไปอัปเดตกันนะครับพร้อมถามถึงเรื่องที่นางเอกสาวชื่อดังชาวไต้หวันเรนนี่หยางโพสต์ชื่นชมการแสดงของสาวยาย่าจากภาพยนตร์น้องพี่ที่รักบอกว่าการแสดงของยาย่าเป็นธรรมชาติและดูจริงใจได้ยินแบบนี้ยาย่าจะว่ายังไงบ้างไปถามจากเจ้าตัวกันครับไม่ได้เป็นลมนะคะไม่ได้เป็นลมค่ะก็จริงๆตอนที่เห็นคลิปอันนี้ก็ตกใจเหมือนกันว่าอ้าวลงด้วยเหรอคือไม่ได้อยากให้คนเห็นแบบเราในสภาพขนาดนั้นแต่ว่าคือมันมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆในกองแล้วหนูต้องไปเย็บ3เข็มค่ะแล้วหมอให้ยาแก้แพ้ซึ่งสรุปแล้วหนูแพ้แต่ไม่รู้ว่าอาการที่กำลังเกิดขึ้นคืออาการแพ้ใช่ค่ะก็กินไป3เม็ดก็เลยแบบแพ้หนักก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ๆด้วยการแพ้ยาค่ะมันจะแบบปอดลมมันจะตีมันจะแบบหัวใจเต้นแรงความดันตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยไม่รู้ว่าอ๋ออันนี้คือแพ้ยาหนูก็นึกว่าหนูเหนื่อยหรือว่าแบบเห็นเลือดเยอะแล้วตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเรากำลังแพ้ยาอยู่จุดที่รู้สึกแบบว่าไม่ไหวแล้วแบบต้องไปโรงพยาบาลคือทุกคนบอกว่าหนูแบบทุบหน้าอกเพราะว่ามือสั่นเขาก็เลยบอกว่ายาย่ากลับไปหาหมอเถอะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือผ่านไปแล้ว1วันใช้เวลาพอเป็นเดือนกว่าจะแบบเดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูสุขภาพดีแข็งแรงค่ะมาเยี่ยมค่ะก็ดูแลค่ะก็น่ารักมากด้วยมั้งคะแล้วก็เหมือนว่าช่วงนี้คือต้องยอมรับว่าหนูทำงานหนักมากๆแล้วก็บางทีก็เบลอๆแบบโอ้ยอุบัติเหตุเยอะมากๆในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบมาให้กำลังใจเยอะเรนนี่ยังใช่ไหมคะดูพูดชื่อเขาถูกไหมอ่ะแต่ว่าเขาน่ารักมากมากดีใจที่คนดูแล้วแบบคือด้วยเนื้อเรื่องมันค่อนข้างแบบว่าแบบครอบครัวไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนต่างชาติดูแล้วชอบก็ดีใจน่ารักแบบก็เลยแบบจิ้มลิ้มมากๆค่ะแต่ว่าไม่ได้คุยกันเพราะเข้าไปนั่งแล้วดูโชว์อะไรอย่างเงี้ยเอาว่าตอนนี้ก็แฟนๆหายห่วงนะจ๊ะแข็งแรงสุขภาพดีพร้อมทำงานเต็มที่ยังไงก็อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะครับน้องยาย่าครับ